สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับช่องมาม่าคุกกิ้ง4524กันเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำขนมปังนึ่งไส้สังขยาใบเตยค่ะทำออกมาน่าทานแบบนี้เลยค่ะขนมปังนุ่มๆกับสังขยาใบเตยนะคะเข้ากันดีสุดๆเลยค่ะวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเตรียมใบเตยหอมนะคะประมาณ 15-16 ใบค่ะนำมาหั่นแล้วก็ปั่นผสมก่อนค่ะเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณ200มิลลิลิตรค่ะพอปั่นผสมเสร็จเรียบร้อยให้เพื่อนๆนำมากรองเอาแต่น้ำค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆเตรียมไข่แดง5ฟองและน้ำตาลทราย80กรัมแล้วคนผสมให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นใส่นมข้นหวานลงไป100กรัมค่ะคนผสมให้เป็นเนื้อครีมเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาเติมน้ำกะทิลงไปอีก200มิลลิลิตรตามด้วยน้ำใบเตยที่เราปั่นผสมไว้200มิลลิลิตรจากนั้นให้เพื่อนๆเตรียมน้ำสะอาด200มิลลิลิตรเติมแป้งข้าวโพดลงไป50กรัมแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นเราจะนำมาผสมรวมกันพอผสมแล้วคนรวมกันได้กันดีแล้วนะคะเราก็จะนำมากรองค่ะมาม่าจะกรอง2ชั้นแบบนี้นะคะเนื้อสังขยาของเราเนี่ยจะได้ออกมาเนียนนุ่มค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆตั้งน้ำจนเดือดค่ะใส่น้ำพอประมาณนะคะพอน้ำเดือดแล้วก็ให้เพื่อนๆนำกระมังส่วนผสมมาวางลงไปค่ะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆคนอย่างสม่ำเสมอนะคะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีค่ะความข้นก็จะออกมาได้ประมาณนี้นะคะช่วงระหว่างนี้นะคะเพื่อนๆห้ามหยุดคนเลยนะคะพอตัวเนื้อสังขยาเรานะคะได้เป็นรอยตะกร้อแบบนี้แล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะให้เพื่อนๆปิดแก๊สได้เลยค่ะพอนำขึ้นมาแล้วก็ให้เพื่อนๆยังคนสังขยาของเราต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเย็นตัวลงนะคะสังขยาของเราจะได้ไม่เป็นลิ่มค่ะตอนนี้สังขยาของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆมาเตรียมขนมปังกันค่ะวันนี้มาม่าจะใช้เป็นขนมปังแบบยาวๆแบบนี้ผ่าครึ่งนะคะแล้วทาสังขยาของเราลงไปมากน้อยแล้วแต่ความชอบเลยค่ะทำทานเองนะคะเราจะใส่เยอะแค่ไหนก็ได้ค่ะสูตรสังขยาใบเตยของเราวันนี้นะคะก็เนียนนุ่มค่ะแล้วก็รสชาติหวานมันกำลังดีนะคะไม่หวานเกินไปค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งกันค่ะมาม่าจะตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้ววางซึ้งนึ่งของเราลงไปค่ะมาม่าจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3นาทีค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมีขนมปังนุ่มๆนะคะมีไส้สังขยาใบเตยหอมๆไว้ทานด้วยกันค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำตามกันถูกค่ะรับรองว่าจะติดใจนะคะมาม่าขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนถึงตอนนี้ค่ะมาม่าขอขอบคุณทุกกำลังใจทุก Subscribe และทุกคอมเมนต์ที่เพื่อนๆมีให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ